แล้วผมก็ดีใจอย่างมากที่ได้กลับมา LA อีกแล้วนะฮะกลายเป็น tradition ละว่าผมเนี่ยไป LA มา LA ปีละครั้งนะฮะครั้งแล้วเนี่ยปีแล้วก็มาแล้วก็ขอโทษทีนะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเสียงผมเนี่ยมันแหบแล้วก็เสียงมันอาจจะหลุดหายไปเลยเพราะว่าหลังๆเนี่ยช่วงหลังในช่วงหลายที่ผ่านมาเนี่ยผมเดินทางบ่อยมากแล้วก็ดันมาไม่สบายเนี่ยเมื่อมาถึง LA เมื่อวันพุธที่ผ่านมาแต่อะไรก็ตามโอเควันนี้เนี่ยสปิริตผมยังดีนะครับแล้วก็หวังว่าสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไทยในยุคเปลี่ยนผ่านนะครับเช่นเคยเนี่ยวันนี้ที่ผมจะพูดเนี่ยก็อยากจะพูดแบบเป็นกันเองนะครับเป็น informal นะฮะใครมีคำถามได้ถามผมเนี่ยถามได้เลยทันทีนะครับน่าเสียดายอย่างเดียวคือไม่มีใครมาประท้วงผมอ่ะทำไมไม่มากันอ่ะรออยู่อ่ะมาผิดที่ใช่ป่ะมาผิดที่ส่งข่าวกันยังไงมาผิดที่นะฮะเพราะเขาไปประท้วงผมกันที่ชิคาโก้นะครับแล้วก็ไปประท้วงผมที่สแตนฟอร์ดก็นึกว่าแหมวันนี้มาถึง LA แล้วแต่ไม่มีใครมาประท้วงเดี๋ยวเรื่องประท้วงเดี๋ยวค่อยเล่าอีกทีแล้วกันนะครับผมค่อยเล่าตอนจบแล้วกันคือมันก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันการประท้วงก็เห็นว่าคือคนที่ไม่เห็นด้วยกับผมเนี่ยนะฮะก็หลังๆใช้วิธีการไล่ล่านะครับไล่ล่าแม่มดนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่การไล่ล่าเท่านั้นมันเป็นประเด็นสำคัญอย่างมากแม้แต่ในบริบททางการเมืองของสังคมไทยตอนนี้นะครับในการใช้วิธีล่าแม่มดในการกำจัดผู้เห็นต่างซึ่งอย่างที่ผมบอกมันมีนัยยะทางด้านการเมืองมากๆแล้วก็ผมเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเดียวนะครับที่ถูกไล่ล่าอยู่ตอนนี้นะเอาไว้เดี๋ยวผมค่อยพูดตอนใกล้จะจบแล้วกันว่ามันมีความสำคัญอย่างไรในเรื่องเกี่ยวกับการไล่ล่าอีกงานนึงก่อนที่ผมจะเข้าสู่เรื่องการพูดเรื่องการเมืองไทยเนี่ยผมดันมาอยู่ที่นี่เนี่ยตอนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพอดีนะฮะผมหวังว่าตอนจบเนี่ยอาจจะได้มีส่วนพูดนิดนึงนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบนะครับที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาต่อสถานการณ์ในด้านการเมืองไทยนะครับว่าทรัมป์เนี่ยซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยจะมีทิศทางอย่างไรในการดำเนินนโยบายต่อประเทศไทยนะครับแล้วก็เราควรจะ expect หรือว่าคาดหวังอะไรจากรัฐบาลชุดใหม่ของไวท์เฮาส์นะครับอันนั้นก็จะเป็นตอนจบนิดนึงที่น่าสนใจก็คือว่ามันก็มีกลุ่มนะครับคนที่ไม่เห็นด้วยกับทรัมป์นะฮะที่ได้ออกมาประท้วงไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งคือผมขอแสดงความเห็นนิดนึงแล้วกันตรงนี้ก็คือจริงๆผมเองเนี่ยก็ไม่ใช่แฟนของทรัมป์นะฮะถ้าเกิดว่าผมเลือกได้เนี่ยผมคงจะไม่เลือกทรัมป์นะก็คงจะพูดไงฮิลลารีก็อาจจะไม่ใช่ช้อยที่ดีที่สุดนะฮะแต่ว่าถ้าต้องเลือกหวังทรัมป์เนี่ยผมคงต้องเลือกฮิลลารีแต่ก็เห็นว่าจะมีกลุ่มคนกลุ่มใหญ่พอสมควรเนี่ยไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับออกมาประท้วงซึ่งมันทำให้ผมคิดว่าสถานการณ์นี้มันก็เหมือนกับเมืองไทยจริงๆนะฮะเนี่ยคือเรามีกฎมีกติกานะครับแต่ว่าก็มีคนกลุ่มนึงเนี่ยซึ่งไม่สามารถยอมรับกฎกติกาได้นะแล้วผมบอกตรงผมก็ค่อนข้างที่จะประหลาดใจว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับว่าเอ๊ะทำไมนะคนอเมริกันเองเนี่ยซึ่งมีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอยู่อย่างมากเนี่ยนะฮะทำไมหลายๆคนเนี่ยถึงไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งก็แต่ว่าเอาล่ะอันนี้มันไม่ใช่เป็นท็อปิกที่ผมจะพูดวันนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ผมเนี่ยได้เฝ้าสังเกตการก็หวังว่าสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันคงจะคลี่คลายนะครับไปในทางที่ดีและผมยังเชื่อว่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าประชาธิปไตยเนี่ยหรือแม้แต่ในประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยถึงมันจะไม่มีความสมบูรณ์แบบนะไม่เพอร์เฟกต์แต่ผมเชื่อว่าสังคมอเมริกันมันคงจะผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ไปได้นะย้อนกลับมาสู่เรื่องเมืองไทยนะครับการเปลี่ยนผ่านนี่เป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่มากนะครับนะเราพูดถึงการเปลี่ยนผ่านคือการเปลี่ยนผ่านรัชสมัยนะฮะมันเป็นครั้งสำคัญมากว่ามันไม่ได้เกิดบ่อยนะครับในหลวงในรัชกาลที่9เนี่ยนะฮะทรง อยู่ในตำแหน่งเนี่ยนะฮะเป็นกษัตริย์เนี่ยนานถึง70ปีก็คือ7ทศวรรษนี่มันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆนะฮะผมพูดเสมอเนี่ยในการที่ผมไปเลคเชอร์ที่ไหนก็ตามว่า
ใครก็ตามที่อายุน้อยกว่า 60-70 ปีเนี่ยนะฮะคุณก็เกิดอยู่ในรัชสมัยเดียวนะฮะการที่เราอยู่ในรัชสมัยใดหนึ่งนานๆเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องดีหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่มันunfortunate ในด้านหนึ่งก็เป็นได้คือหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถที่จะจินตนาการตัวเองว่าเฮ้ยแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไรนะครับในรัชสมัยเนี่ยที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกกังวลใจนะครับความกังวลใจส่วนหนึ่งเนี่ยผมบอกตรงๆว่ามันก็นำไปสู่การที่กองทัพนะฮะได้ทำรัฐประหารเมื่อ2ปีที่ผ่านมาคือปีค.ศ. 2014ซึ่งสำหรับผมเนี่ยสาเหตุสำคัญก็คือมาจากความกังวลใจของกองทัพนะครับของกลุ่มอำนาจเก่าที่เมื่อรัชสมัยมันจะสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยนะฮะเขาเกรงว่าผลประโยชน์ต่างๆทางด้านการเมืองที่เขาเคยได้นะครับที่อยู่ในรัชสมัยเดิมเนี่ยมันจะสูญเสียไปนะครับผมก็เลยคิดว่ามันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ที่อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กลุ่มคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามีความกังวลใจก็เลยต้องออกมาทำรัฐประหารนะครับเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์หรืออำนาจในด้านการเมืองของตัวเองต่อไปครับยังพอไหมครับโอเคไหมครับต้องกดนั่นจะมีเขาต้องกดกดแล้วครับพูดยังจะฝืนฮัลโหลโอเคนะครับจำต้องเอาใกล้ๆอ่ะนะฮะโอเคการโทรโขงเลยนะเนี่ยตายโอเคครับโอเคเรื่องเกี่ยวกับการที่เราอยู่ในรัชสมัยใดรัชสมัยหนึ่งนานๆเนี่ยนะฮะมันก็ได้ทำให้อย่างที่ผมบอกมันก็ขาดจินตนาการไปส่วนหนึ่งนะฮะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยนะครับผมคิดว่ามันก็เกิดเรียกว่าสูญญากาศทางด้านอำนาจนะหรือว่าภาษาอังกฤษว่าเป็น vacuum of power นะครับเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยเราได้สิ้นสุดรัชสมัยเดิมเนี่ยไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะตอนนี้เนี่ยพูดจริงว่าเราก็ยังจะว่าเราเนี่ยก้าวไปสู่รัชสมัยหน้าแล้วหรือยังเนี่ยในอย่างที่เป็นทางการหรือว่าเป็นทางกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะไม่เชิงซะทีเดียวนะเพราะเราทราบว่าสมเด็จพระบรมเนี่ยยังไม่ได้รับตำแหน่งกษัตริย์องค์ต่อไปเนี่ยยังเป็นทางการเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันยังไม่เกิดศูนย์อากาศสุญญากาศทางด้านอำนาจพอสมควรมันก็เลยนำไปสู่ปัญหาทางด้านกฎหมายนะฮะปัญหาทางด้านการบริหารอะไรต่างๆในจุดหนึ่งปัญหาด้านกฎหมายเนี่ยมันก็มีผมเองเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านตัวบทกฎหมายผมอาจจะอธิบายได้ตรงนี้ไม่ดีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกตอนนี้คือเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีพระมหากษัตริย์เอางี้แล้วกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันขณะเดียวกันเนี่ยผู้สำเร็จราชการก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองนะฮะมันก็เลยลักลั่นน่ะมันก็เลยผมบอกไม่ถูกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวบทกฎหมายอะไรต่างๆที่ออกมาใช้เนี่ยก็เลยจำเป็นต้องอาศัยอำนาจของรัฐบาลในชุดปัจจุบันนะครับโดยใช้มาตรา44นะฮะซึ่งนักกฎหมายหรือว่านักประวัติศาสตร์เนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อมองย้อนหลังกลับมาในยุคนี้เนี่ยเรามีอะไรต้องพูดกันอีกเยอะนะฮะว่าทำไมในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ย2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราถึงปล่อยให้สภาพเนี่ยเป็นเช่นนี้คือเป็นสภาพที่ภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าเป็น kingless nation นะฮะก็คือเป็นประเทศที่ไม่มีพระมหากษัตริย์นะครับ ผมคงจะไม่ได้ไปไกลถึงว่าแล้วมันมีผลทางด้านกฎหมายอย่างไรอย่างที่ผมบอกว่าผมเองไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะครับแต่ทำไมถึงเกิดสถานการณ์แบบนี้พูดจริงก็เป็นเรื่องที่วิเคราะห์ที่ลำบากมากๆนะฮะก็มันก็มีคนถามผมเยอะเหมือนกันว่าผมเป็นผู้ที่ไหนก็ตามว่าเอ๊ะทำไมสมเด็จพระพุทธมเนี่ยยังไม่ขึ้นครองราชสักทีนะครับอาจจะไม่มีใครรู้ก็ได้ว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไงแล้วผมบอกไว้เลยว่าใครก็ตามที่เคลมว่าตัวเองเนี่ยรู้ว่าเบื้องหลังคืออะไรเนี่ยอย่าไปฟังอย่าไปเชื่อผมรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราท่านอาจจะไม่มีใครรู้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลที่มันอินไซต์มากๆนะผมก็ไม่เคลมเลยว่าผมเนี่ยรู้ข้อมูลเหล่านี้นะผมสามารถพูดได้เนี่ยแค่ในฐานะของการเป็นนักวิชาการเท่านั้นแล้วก็อาศัยการสังเกตการหรือว่าหลักฐานที่เรามีอยู่ไม่มากเนี่ยในการที่จะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมขออธิบายใน2ด้านแล้วกันจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับพระบรมที่ยังไม่ขึ้นเนี่ยผมก็ได้พูดบ้างแล้วนะครับที่ชิคาโกแต่ผมขอย้ำตรงนี้อีกทีนึงแล้วกันแต่ว่าผมอาจจะไม่พูดไม่ใช้เวลานานมากนักผมยังเชื่อมั่นนะครับใน
ในทฤษฎีที่ผมพูดไว้นะครับที่ชิคาโกก็คือผมคิดว่ามันไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนไปกว่านั้นกว่าที่มันควรจะเป็นบางทีเนี่ยมันเป็นปัญหาเหมือนกันฮะของผู้ติดตามทางด้านการเมืองผู้สังเกตการทางด้านการเมืองปัญหาของนักวิเคราะห์ต่างๆเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะวิเคราะห์เกินไปเยอะเกินไปนะหรือว่าภาษาปัจจุบันคือเราคิดมากเกินไปอ่ะจริงๆเราอาจจะไม่ต้องคิดอะไรมากขนาดนั้นนะฮะอย่างที่บอกภาษาอังกฤษอาจจะว่าเราเนี่ย over analyze สถานการณ์มันมากเกินไปจริงๆอาจจะไม่มีอะไรซีเรียสขนาดนั้นก็ได้สำหรับผมเนี่ยผมเชื่อว่าสมเด็จพระบรมเนี่ยยังต้องการใช้เวลาอีกเล็กน้อยนะฮะในการเตรียมตัวนะขึ้นครองราชเองนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้เหมือนกันคือก็อาจจะเป็น personality นะครับถือเป็นบุคลิกของสมเด็จพระบรมนะที่ไม่จำเป็นต้องทำตามกฎอะไรทุกอย่างนะคือพูดง่ายว่าก็เป็นเรื่องค่อนข้างที่ unpredictable นะฮะคืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระบรมเนี่ยเราคาดการอะไรไม่ค่อยได้นะครับนี่คือก็เป็นผมเชื่อว่าเป็นบุคลิกของสมเด็จพระบรมมากกว่าอย่างอื่นนะครับนอกเหนือกว่านั้นถ้าจะวิเคราะห์ไปเนี่ยผมยังคิดว่าถ้ามองในแง่ของยุทธศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับพระบรมเองเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นครองราชได้เลยนะครับภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จสวรรคตแล้วเนี่ยคือตาม กฎมณฑลบานแล้วอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะคือเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอย่างรวดเร็วเรามองย้อนหลังกลับไปในปีค.ศ. 1946นะครับหลังจากที่ในหลวงอนันต์เนี่ยสวรรคตเนี่ยภายใน less than 24ชั่วโมงเนี่ยนะสมเด็จในหลวงเนี่ยรัชกาลที่9ก็ขึ้นครองราชทันทีเพราะฉะนั้นถ้าจะยึดเอาแพทเทิร์นเดิมๆเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็ทำได้นะครับแต่ว่าสาเหตุที่พระบรมไม่ทำนอกจากจะเป็นเรื่องที่เป็นบุคลิกของสมเด็จพระบรมเองแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามองในแง่ของยุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆผมคิดว่าสมเด็จพระบรมเนี่ยต้องการที่จะใช้ช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะฮะกำลังมีความเศร้าโศกนะครับกำลังระลึกถึงการจากไปเนี่ยของในหลวงรัชกาลที่9นะครับในการแสดงว่าสมเด็จพระบรมเองเนี่ยก็มีความเศร้าใจนะครับไม่น้อยไปกว่าประชาชนนะครับก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการเรียกว่าภาษาอังกฤษจะเรียกซิมพัตตี้นะฮะคือผมไม่ต้องการจะพูดไงไม่อยากพูดภาษาไทยคำอังกฤษคำหรอกแต่บางทีแปลภาษาไทยแล้วมันเสี่ยงพูดภาษาอังกฤษอาจจะเสี่ยงน้อยกว่านะครับนะคือในการที่หาซิมพัตตี้เนี่ยจากคนไทยว่าถึงแม้ว่าเนี่ยสามารถขึ้นได้ทันทีเนี่ยแต่ไม่จำเป็นต้องขึ้นทันทีนะฮะขอใช้เวลานี้ในการร่วมระลึกถึงการจากไปนะครับของในหลวงซึ่งผมคิดว่าถ้ามันเป็นยุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีมากๆนะฮะทำให้ประชาชนก็เห็นว่าสมเด็จพระบรมเนี่ยก็เป็นฮิวแมนอ่ะเหมือนพวกเราอ่ะนะฮะมีรักมีความเศร้าโศกเสียใจนะเป็นส่วนหนึ่งด้วยของการสร้างความชอบธรรมซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามีความสำคัญอย่างมากนะครับในการสร้างความชอบธรรมของการที่จะเตรียมพร้อมนะครับในการขึ้นเป็นรัชกาลที่10นะซึ่งผมคิดว่าถ้าจะมีadvisor นะฮะหรือว่ากุนซือเนี่ยในการให้คำปรึกษาสมเด็จพระบรมในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นคำปรึกษาเนี่ยที่ดีมากๆนะฮะคือเว้นวรรคช่วงหนึ่งนะฮะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าทรงเนี่ยมีความเศร้าโศกเสียใจระลึกถึงนะฮะในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็เองแล้วก็ตามก็ได้มีการประกาศแล้วนะครับว่าจะมีการขึ้นครองราชนะครับอย่างเป็นทางการในวันที่1ธันวาคมก็เราคงต้องดูต่อไปว่าหลังจากวันที่1แล้วเนี่ยว่าอันนี้ดูต่อไปว่าวันที่1เนี่ยธันวาว่ามันจะมีเหตุการณ์นั้นจริงๆหรือไม่นะครับแล้วถ้ามีการเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมากๆนะซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับเพราะว่าเมื่อสมเด็จพระบรมขึ้นครองราชอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยมันจะสร้างพลวัตอย่างมากหรือไดนามิกนะฮะทั้งเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของกองทัพเองนะครับเพราะกองทัพตอนนี้มันไม่ใช่เป็นแค่กองทัพสินะฮะมันเป็นทั้งกองทัพแล้วก็เป็นทั้งรัฐบาลด้วยนะอย่าลืมว่าเรามีรัฐบาลทหารอยู่ตอนนี้นะครับนอกนี้เนี่ยมันก็รวมถึงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในสภาองคมนตรีนะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงทีมงานเซตใหม่นะสภาองคมนตรีที่จะเข้ามาแทน
ทีมงานไดโนเสาร์นะครับรุ่นเก่าๆนะฮะซึ่งยังไม่ตายสักทีทำไมไดโนเสาร์ที่เมืองไทยมันตายยากตายเย็นก็ไม่รู้ไม่รู้มันกินอะไรนะตอนแรกก็นึกว่ามันกินหญ้าอย่างเดียวหรือว่ามันคงกินอย่างอื่นมันตายยากมากๆกินสเต็มเซลล์ทุกคนไดโนเสาร์ตัวพ่อมัน96แล้วอ่ะยังไม่ตายเลยอ่ะเราอาจจะตายก่อนมันอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะนอกจากเป็นเรื่องโจ๊กแล้วเนี่ยเรื่องซีเรียสก็คือสภาคมนตรีเนี่ยจะเป็นสภาจะเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากๆอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับเพราะว่าเป็นสภาที่ให้คำปรึกษานะครับต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะแล้วผมก็บอกตรงผมเนี่ยจะใช้คำว่าตื่นเต้นคงไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้มีเสียกับมันอยู่แล้วคือไม่จำเป็นต้องตื่นเต้นกับมันแต่ผมคิดว่าผมลุกฟอร์เวิร์ดแล้วกันนะครับในการที่จะได้รู้ว่าทีมงานองคมนตรีทีมใหม่เนี่ยจะเป็นใครนะเพราะถ้าเราทราบปุ๊บเนี่ยเราอาจจะพลิกไปได้ว่าทิศทางของรัชสมัยของรัชกาลที่10เนี่ยจะไปทางไหนจากการที่เราดูจากทีมองคมนตรีนี่แหละซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นอินดิเคชันอันหนึ่งที่สำคัญมากๆนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากวันที่ขึ้นครองราชย์เป็นทางการแล้วเสื้อเหลืองเสื้อแดงอันนี้ก็สำคัญมากนะครับว่าแล้วเสื้อเหลืองจะไปทางไหนเสื้อแดงจะไปทางไหนซึ่งผมอันนี้ก็ผมคิดว่าน่าสนใจอย่างมากๆนะแล้วผมมีความรู้สึกนิราสังหรณ์ไม่รู้สิว่าเทรนด์เนี่ยมันจะรีเวิร์สทั้งหมดในแง่ที่ว่าเสื้อแดงเนี่ยอาจจะกลายมารักเจ้ามากๆนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันกับเสื้อเหลืองที่เป็นรอยัลลิสต์เนี่ยอาจจะไม่เอาเจ้าเลยนะครับอันนี้น่าสนใจนะจะเกิดขึ้นอะไรกับเมืองไทยหลังจากนั้นนะครับทั้งแง่เกี่ยวกับนโยบายภายในประเทศเองนะครับนโยบายต่างประเทศด้วยนะครับอย่างที่ผมแตะไว้ตั้งแต่ตอนต้นในส่วนของสหรัฐอเมริกาเองว่าทรัมป์แอดมินิสเทรชันเนี่ยนะครับมันจะส่งผลอย่างไรแล้วก็เราเองเนี่ยเมื่อมีรัชสมัยใหม่แล้วบวกกับการที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยเป็นรัฐบาลใหม่แล้วไทยจะเอาอย่างไรนะครับจะยังคงผูกสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาต่อไปเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะพยายามลดทอนมันนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างความเป็นเอกเทศทางด้านการดำเนินนโยบายต่างประเทศซึ่งอาจจะทำให้เราเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในอ้อมอกจีนมากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าจีนกับสหรัฐอเมริกาก็แข่งขันกันมาตลอดในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะคงไว้ซึ่ง political interest นะครับในประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดคือ เรื่องเกี่ยวกับแล้วพระบรมจะทำอย่างไรต่อไปนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นจริงๆผมว่ามันก็เป็นเรื่องเสี่ยงที่จะพูดคือไม่ใช่เสี่ยงเรื่องกฎหมายเท่านั้นนะแต่นักวิชาการเนี่ยเรารู้กันอยู่ว่าการพูดถึงเรื่องอนาคตมันเป็นเรื่องเสี่ยงมากๆด้วยเหตุใดก็ตามเวลานักวิชาการพูดถึงเรื่องอนาคตเนี่ยแล้วพยายามทำนายอนาคตเนี่ยเราจะทำนายผิดตลอดนะก็ไม่รู้ทำไมผมก็หวังว่าถ้าผมทำนายวันนี้คงจะไม่ผิดไปจากเดิมมากเท่าไหร่นะครับโอเคนั่นคือสาเหตุแรกที่ผมพูดว่าทำไมมันเกิดสุญญากาศทางด้านอำนาจนะครับทำไมสมเด็จพระบรมนี่เป็นความเห็นของผมนะครับและผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมนะในเรื่องเกี่ยวกับว่าสมเด็จพระบรมเองอยากใช้เวลาตรงนี้นะครับในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของสังคมไทยในการระลึกถึงการจากไปนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งการสร้างความชอบธรรมให้กับรัชสมัยที่10มันจะมีอีกทฤษฎีอันหนึ่งนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเชื่อนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้น้อยมากๆนะครับก็คือเป็นทฤษฎีของมันมีการแข่งแย่งอำนาจกันอยู่นะครับภายในรั้วในวังซึ่งผมว่าโอกาสมันเป็นไปได้น้อยมากนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับกลุ่มอำนาจเก่าจริงๆนะครับนำโดยคุณเปรมนะครับซึ่งยังไม่ยอมออกไปจากตรงนี้ยังต้องการที่จะดึงเอาอำนาจตัวเองกลับคืนมานะครับยังรู้สึกว่าchoice นะครับขององค์ราชทายาทนั้นไม่ใช่เป็น choice ที่ตัวเองต้องการนะครับตัวเองยังต้องการ choice อื่นๆที่ตัวเองเห็นว่ามีความเหมาะสมมากกว่า choice ที่เป็นสมเด็จพระบรมนะครับเพราะมันเป็นข่าวอันนี้มันเป็นข่าวลือมานานพอสมควรสำหรับผมเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกผมก็ยังเป็นข่าวลืออีกแหละเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานหรือว่ามันไม่มี indication อะไรเลยที่บอกเราว่ามีความขัดแย้งจริงไม่รู้ว่าถ้าใครมีหลักฐานนะ please โปรดบอกผมหน่อยแต่ผมเนี่ยหาหลักฐานเลยไม่เจอทั้งสิ้นคือนอกจากข่าวหรือทั้งหมดแล้วจริงๆนะผมไปที่ไหนนะบอกตรงนะผมไปพูดให้กับไม่ว่ากลุ่มนักศึกษานะกลุ่มคนเสื้อแดงไหนก็ตามเนี่ยมีแต่คนพูดถึงเรื่องข่าวลือตลอดไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องข่าวจริงเลยนะแล้วผมว่ามองตรงฟังแล้วเหนื่อย
นะพูดเรื่องข่าวลือเนี่ยมันเหนื่อยมากๆนะฮะสายที่ผมเชื่อว่าเป็นข่าวลือเนี่ยเพราะว่าหนึ่งนอกจากว่ามันไม่มีหลักฐานที่มันมาแบ็กอัพเลยเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยที่ผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะมีความขัดแย้งเนี่ยนะครับเพราะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งเนี่ยเป็นปีแล้วก็ตามเนี่ยถ้ามันจะมีหลักฐานใดก็ตามที่มันยืนยันว่ามันไม่มีความขัดแย้งเนี่ยมันก็คือการที่สมเด็จพระบรมเองเนี่ยนะครับได้ก้าวเข้ามาสู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านนานแล้วตั้งแต่ก่อนที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะเสด็จสวรรคตได้ซ้ำนะครับยกตัวอย่างเช่นได้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรนะครับที่เคยทำงานให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะฮะอันนี้เราเป็นที่ทราบกันอยู่นะครับเปลี่ยนทีมงานเก่าออกไปทีมงานใหม่เข้ามานะแฮนด์พิกโดยสมเด็จพระบรมเองคือสำหรับผมเป็นนักวิชาการผมต้องใช้หลักฐานเหล่านี้เนี่ยมาแบ็กอิทอัพนะฮะผมไม่สามารถพูดลอยๆได้นะการเปลี่ยนผ่านแบบนี้การเอาคนของเซตใหม่มาลงแทนเซตเก่าเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญมากๆนะครับว่าสมเด็จพระบรมเนี่ยได้เข้ามาแล้วนะครับสมเด็จพระบรมเองเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าตึงกำลังเอาไว้แล้วส่วนหนึ่งด้วยนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยการเอาคนของสมเด็จพระบรมเองเนี่ยมาลงในตำแหน่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ถ้ามันจะมีการแข่งแย่งจริงทำไมกลุ่มอำนาจเก่าถึงยอมให้สมเด็จพระบรมนะมีการเปลี่ยนบุคลากรเหล่านี้ซึ่งผมเชื่อว่ามันฟังมันไม่ขึ้นเลยนะครับเกี่ยวกับการยังมีการแย่งอำนาจกันอยู่นะครับตำแหน่งที่สำคัญตำแหน่งหนึ่งเนี่ยนะที่มีการเปลี่ยนบุคลากรไปแล้วนะครับก็คือตำแหน่งของผู้บริหารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะซึ่งสถาบันนี้มันเป็นสถาบันคีย์มากๆนะครับที่จะบอกเลยก็ได้ว่าที่จะชี้เป็นชี้ตายนะครับสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์นะเพราะว่ามันเป็นพระเรียกว่าพระคลังของสถาบันกษัตริย์ที่จำนวนเงินมันเม็ดเงินมหาศาลมากนะแล้วก็สมเด็จพระองค์ก็ได้เข้ามาแล้วนะก็ได้มีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารระดับสูงไปแล้วสำหรับผมเนี่ยเชื่อว่าเนี่ยมันอย่างที่ผมบอกมันก็เป็นส่วนที่ชี้วัดว่าการได้มีส่วนเข้ามาส่วนพระองค์เนี่ยได้เข้ามาเทคคอนโทรลสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็เลยฟังไม่ขึ้นนะสำหรับผมนะว่ามันมีความขัดแย้งอยู่นะครับและถึงจุดนี้เองเนี่ยอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือท่าทีของรัฐบาลคสช.เช่นเดียวกันนะครับอย่างคุณประยุทธ์เองเนี่ยได้ออกมาพูดนะฮะคุณประยุทธ์เนี่ยเผื่อใครไม่รู้นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบคนที่มันด่าผมว่าเป็นคนเฮงซวยนะครับนะฮะแต่ผมให้ภัยมันไปแล้วนะฮะเขาบอกโปรดสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะฮะผมก็โปรดสัตว์ไปแล้วนะฮะก็คุณประยุทธ์เองเนี่ยได้ออกมาพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าเป็นสมเด็จพระบรมแน่ๆที่จะขึ้นครองราชย์นะอันนี้มันก็เป็นอินดิเคชันอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันว่าแม้แต่รัฐบาลนะครับที่อยู่ในอำนาจตอนนี้นะครับก็ได้มา endorse ตัวองค์รัชทายาทแล้วอาจจะชี้ไปถึงด้วยซ้ำว่าได้มีการทำดีลแล้วด้วยซ้ำนะครับระหว่างคสช.กับองค์รัชทายาทนะส่วนหนึ่งผมก็ไม่แปลกใจถ้ามันจะมีดีลนะครับเพราะว่าทหารเองเนี่ยก็ต้องมองเห็นอนาคตของตัวเองเช่นเดียวกันผมว่าทหารเองเนี่ยก็คงจะถ้าไม่บ้าก็โง่นะครับในการไปสนับสนุนแคนดิเดตอื่นที่เป็นแคนดิเดตที่ไม่ใช่เป็นแคนดิเดตที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยถ้าเราจะมองถึงแคนดิเดตที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยมีเพียงสมเด็จพระบรมเท่านั้นนะครับที่ได้แต่งตั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์รัชทายาทนะครับเป็นสยามบรมราชกุมารนะครับพระองค์เดียวเท่านั้นที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นผมว่ากองทัพเองคสช.เองนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าไม่โง่ก็บ้าในการไปสนับสนุนแคนดิเดตอื่นที่มันอาจจะมีความชอบธรรมทางด้านกฎหมายเท่ากับสมเด็จพระบรมแล้วก็อันนี้อาจจะเป็น common sense ด้วยนะครับว่าคสช.ในชุดปัจจุบันเนี่ยฐานที่เป็นชุดคุณประยุทธ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาจาก Queen's Guard นะครับพยัคฆ์บุรพาพยัคฆ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะคือ Queen's Guard ในตัวมันเองมันก็ชื่อก็บอกแล้วเป็นทหารเสือราชินีนะฮะกลุ่มทหารพวกนี้มีความจงรักภักดีต่อสมเด็จมากๆนะผมหมายถึง Queen นะครับแล้วผมแล้วก็คือภายในวงในเนี่ยเขารู้กันอย่างแน่นอนว่าควีนเองเนี่ยก็อยากจะเห็นสมเด็จพระบรมเนี่ยขึ้นครองราชย์แน่นอนก็อย่างที่ผมบอกมันก็เป็นคอมมอนเซนส์อ่ะนะฮะว่าทหารพวกนี้เนี่ยก็ยังยึดอยู่ติดกับไอ้ความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีอันนี้ที่มีต่อควีนสการ์ดเองนะครับมันก็เหมือนกับการเป็นออบลิเกชันส่วนหนึ่งนะครับของฐานเสือเนี่ยราชินีในการที่จะเมคชัวร์ว่านะครับชอยส์
ที่ควีนเองเป็นคนเลือกเนี่ยนะครับต้องเป็นไปตามนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ามันก็อาจจะมีดีลระหว่างคสช.กับสลิปบุรุษนะโอเคผมคิดว่าวิเคราะห์ส่วนนี้เนี่ยผมขอจบตรงนี้ก่อนนะครับก็คือหมายถึงว่าผมยังเชื่อว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะมีอะไรซับซ้อนไปกว่านี้นะครับผมคิดว่าตอนนี้รออย่างเดียวคือรอให้สมเด็จพระบรมเนี่ยนะครับขึ้นครองราชย์เป็นทางการมาที่หนึ่งเลยแล้วเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่อง unpredictable เนี่ย unpredictability ของสมเด็จพระบรมนะครับคือเราก็ยังเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับท่านเองอยากบินไปมิวนิกท่านก็ไปนะครับท่านเองอยากบินกลับท่านก็กลับนะครับเดี๋ยวอาจจะไปอีกโสวอดใช่ไหมฮะฉันจะไปอ่ะนะฮะนี่ก็เป็นแฟกต์อีกนั่นก็คือเป็นสิ่งที่สมเด็จพระบรมเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเองนี่ก็เป็นบุคลิกของสมเด็จพระบรมเองซึ่งบางอย่างเนี่ยเราก็อธิบายไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะไปหรือท่านจะอยู่ท่านจะอยู่มิวนิกหรือท่านอยู่เมืองไทยท่านจะขึ้นครองราชย์วันที่หนึ่งหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าท่านเนี่ย make the call by himself นะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่คนที่ยังคิดว่าคุณเปรมเนี่ยยังมีอิทธิพลอยู่เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันน้อยมากๆนะฮะผมยังไม่เชื่อว่าคุณเปรมเนี่ยณจุดนี้เนี่ยจะกล้าทำอะไรมากนะอีกอันนึงที่น่าสนใจคือตามในยักษ์ด้านกฎหมายเนี่ยคุณเปรมตอนนี้ต้องเป็นผู้สำเร็จราชการถูกไหมครับแล้วก็คุณเปรมเนี่ยไม่ได้เป็นประธานสภาองค์มนตรีแล้วนะถ้าผมไม่ผิดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นคุณธานินทร์ไกรวิเชียรนะครับสองคนเนี่ยอายุรวมกันเนี่ยเกือบเท่าอายุของกรุงศรีอยุธยานะครับนับเป็นหลายร้อยปีเลยทีเดียวนะฮะคือคนพวกนี้มัน on the way out ไปแล้วนะฮะคือกลุ่มที่เคยคุมอำนาจพวกนี้มัน obsolete ไปแล้วอ่ะมันไม่ได้อยู่ใน mainstream power อยู่แล้วและผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีความขัดแย้งจริงเนี่ยคุณเปรมตอนที่ถามสามารถถ้าเกิดว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้คุณเปรมคงจะทำอะไรได้มากไปกว่านี้แล้วแต่นี่เราเองเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นเห็นอย่างเดียวคือคุณเปรมเนี่ยค่อยๆเฟดไปเรื่อยๆครับจะไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับมันก็เป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งว่าเรื่องความขัดแย้งนะผมว่าผมไม่เรื่องคนที่คิดว่าสมเด็จพระเทพเนี่ยจะการเป็นคู่แข่งสำคัญมันก็ไม่ใช่อีกนะฮะนี่ผมก็คิดว่าส่วนใหญ่ก็จะคงจะจินตนาการไปเอง if anything เนี่ยเช่นเดียวกันคือผมก็สมเด็จพระเทพเนี่ยตอนนี้ก็กำลังเฟดออกไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ค่อยเห็นว่ามีพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพเนี่ยมากเหมือนก่อนหน้านี้นะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นการตัดสินใจของสมเด็จพระเทพเองที่อาจจะต้องการชี้ให้สาธารณชนเห็นว่าเฮ้ยข่าวลือเนี่ยที่มันมีความขัดแย้งมันไม่ใช่ตัวของพระเทพสมเด็จพระเทพเองไม่ใช่เป็นแคนดิเดตแน่ๆนะครับก็เลยพยายามที่จะโลโปรไฟล์โอเคโคชมูอย่างที่บอกขอจบไอ้เรื่องทฤษฎีตรงนี้แล้วกันนะครับส่วนต่อไปคือแล้วหลังจากวันที่1แล้วเนี่ยนะครับมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมคิดว่ามันคงจะต้องมีการปรับตัวจากหลายสถาบันอย่างที่บอกนะครับเริ่มแรกผมขอพูดเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวของกองทัพก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะมีสถาบันใดก็ตามเนี่ยนะที่มีความสำคัญไม่แพ้ไปกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คือสถาบันกองทัพนะครับเพราะอย่างที่ผมพูดตั้งแต่แรกว่ากองทัพเนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นแค่กองทัพเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังเป็นมันยังเป็นรัฐบาลด้วยนะครับเป็นรัฐบาลคสช.แล้วก็ทั้งรัฐบาลเองแล้วก็ทั้งคสช.เองเนี่ยก็มีผลประโยชน์ที่ต้องดูแลนะครับทั้งในแง่เรื่องเกี่ยวกับการ make sure ว่าการเปลี่ยนผ่านเนี่ยต้องเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับแม้แต่การเปลี่ยนผ่านที่มันเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วเนี่ยนะครับแม้แต่ว่าเรามีองค์พระมหากษัตริย์องค์ใหม่แล้วเนี่ยก็ต้อง make sure ว่ากษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยต้อง settle อยู่ใน position นะครับต้อง make sure ว่าแม้กระทั่งขึ้นครองราชย์แล้วได้เป็นกษัตริย์องค์ใหม่แล้วเนี่ยจะต้องไม่มีสิ่งท้าทายใดๆต่อพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปเพราะฉะนั้น responsibility ความรับผิดชอบนะครับของกองทัพเนี่ยยังมีอยู่มากแม้กระทั่งมันจะเลยช่วงเปลี่ยนผ่านในช่วงนี้ไปแล้วนะครับก็คือหมายความว่ากองทัพเองเนี่ยยังมีหน้าที่อ่ะที่ make sure ว่าในการปกป้องกษัตริย์องค์ใหม่นะครับจากภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะนี่ก็เป็นภารกิจอันหนึ่งที่สำคัญผมอาจจะตีความไปกว่านี้ได้ซ้ำนะครับแล้วก็อาจจะวาดภาพในส่วนที่มันค่อนข้างที่จะในทางลบพอสมควรนะครับก็คือผมคิดว่าเราต้องยอมรับว่าการขึ้นครองราชย์ของรัชกาลที่10เนี่ยนะฮะในสุดแล้วเราจะมีรัชกาลที่10แต่
็อย่างที่ทราบอยู่ว่ารัชกาลที่10เนี่ยจะไม่มีทางเป็นเหมือนรัชกาลที่9ได้อันนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายแล้วในเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างกับระหว่างรัชกาลที่9กับรัชกาลที่10นะครับในเรื่องเกี่ยวกับที่ผมพูดย้ำไปแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการขาด moral authority นะครับของรัชกาลที่10นะครับการขาด charisma นะครับหรือว่าบารมีของรัชกาลที่10เองซึ่งผมเชื่อว่าสมเด็จพระบรมเนี่ยก็เข้าใจในเรื่องจุดนี้เหมือนกันนะแต่เข้าใจแล้วสมเด็จพระบรมจะปรับตัวอย่างไรเนี่ยที่ผมไม่รู้นะครับแต่การขาด moral authority เนี่ยกับการขาดบารมีเหล่านี้ in a way มันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเช่นเดียวกันนะครับเพราะสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รัชสมัยของรัชกาลที่9เนี่ยมันมีความมั่นคงมากๆเนี่ยนะครับรวมไปถึงการใช้กฎหมายมินในรัชสมัยของรัชกาลที่9เนี่ยนะครับที่ใช้แล้วเนี่ยคนก็ยังคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะอย่างน้อยเนี่ยรัชกาลที่9มี moral authorityแต่เราจะอธิบายอย่างนี้ได้อย่างไรถ้าเกิดรอรัชกาลที่10เนี่ยไม่มี moral authority และยังใช้กฎหมายมินต่อไปอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆนะครับโอเคเอาล่ะอีกอันที่น่าสนใจคือว่าไม่ว่าจะเป็น moral authority นะครับหรือว่าบารมีอะไรต่างๆเนี่ยผมพูดไปแล้วที่ชิคาโกคือมันเป็นสิ่งที่มันถ่ายโอนกันไม่ได้นะครับนะฮะสิ่งที่รัชกาลที่9มีเนี่ยมันไม่สามารถถ่ายโอนไปให้รัชกาลที่10ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพส่วนตัวเรื่องเงินทองอะไรอาจจะถ่ายโอนได้นะครับแต่เรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพมันถ่ายโอนไม่ได้คือรัชกาลที่10จะต้องเอิร์นด้วยตัวเองซึ่งผมก็เห็นว่ามันทูเลทนะฮะมันอันนี้ทูเลทส่วนนึงเนี่ยมันก็อาจจะโทษใครไม่ได้จริงๆเพราะว่าอย่าลืมว่ารัชกาลที่9เนี่ยทรงขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยเมื่อทรงมีอายุเพียง19ปีสำหรับรัชกาลที่9มีเวลาในการสร้างimage นะครับสร้างคาริสมาเนี่ยยาวนานมากพระบรมเนี่ยขึ้นมาเลทแล้วนะฮะเลทแล้วด้วยแล้วก็สิ่งเกิดขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเองบุคลิกภาพของพระบรมเองเนี่ยมันก็ทำให้การสร้าง image อะไรก็ตามหรือการสร้างคาริสมานะครับหรือว่า moral authority เนี่ยมันยิ่งทำให้เป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นนะครับคราวนี้ที่ผมบอกว่าไม่เหมือนกับรัชกาลที่9ที่ผ่านมาเนี่ยมันเลยทำให้เราเนี่ยจะต้อง expect ว่ารัชกาลที่10เนี่ยในที่สุดแล้วจะต้องเป็นweak king นะครับก็เป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอนะฮะเมื่อเทียบกับรัชสมัยของรัชกาลที่9ที่เป็น strong king มากๆนะครับคราวนี้การที่เรามี weak king เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีให้กับสถาบันทหารนะครับในการเหมือนกับเปิดประตูเนี่ยให้สถาบันทหารเนี่ยเข้ามามีบทบาทด้านการเมืองมากขึ้นส่วนนึงเนี่ยก็ในการอ้างความรับผิดชอบของการที่จะเข้ามาปกป้องweak kingนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกว่าผมอาจจะเพ้นภาพในแง่ที่มันลบมากๆเนี่ยก็คือจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราอาจจะไม่มีสถาบันกษัตริย์ที่เข้มแข็งเหมือนรัชกาลที่9แต่เราอาจจะมีสถาบันกองทัพที่อาจจะเข้มแข็งกว่าเดิมนะครับและผมคิดว่าสถาบันกองทัพเนี่ยนะโดยคือมาหลายยุคหลายสมัยแล้วin particularเนี่ยในยุคของคุณประยุทธ์เนี่ยต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์นะครับให้สาธารณชนเห็นว่าในยามที่บ้านเมืองเนี่ยมีปัญหานะครับถ้าอย่างในสมัยก่อนเนี่ยบ้านเมืองมีปัญหามีความขัดแย้งคนเนี่ยจะหันไปพึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นคริสิสอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่คนจะเรียกว่าโอ้ยขอให้ในหลวงเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยแต่มันไม่มีอีกต่อไปแล้วนะและผมไม่สามารถ imagine ได้ว่าหากเกิดความขัดแย้งครั้งหน้าเนี่ยจะมีคนใดหรือแม้แต่ royalist เองเนี่ยโอ้ my god เรามีปัญหาอยากให้รัชกาลที่10เนี่ยเขามาแก้ไขปัญหาผมนึกภาพไม่ออกนะครับมันคงไม่มีแล้วถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยมันจะเหลือสถาบันอะไรถ้ามันไม่ใช่สถาบันกองทัพนี่เป็นสิ่งที่กองทัพกำลังต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่นะครับของการที่เป็นสถาบันเดียวที่เหลืออยู่นะครับที่ capable นะครับในการเป็น symbol ของ national unity นะครับของเรื่องเกี่ยวกับ force of stability ก็คือหมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับของความเป็นอันหนึ่งเดียวอันเดียวกันในชาตินะครับรวมถึงเป็นพลังแห่งความมีเสถียรภาพด้านการเมือง of course ล่ะพวกเราก็ไม่เชื่อหรอกใช่ไหมฮะเพราะไอ้ทหารมันเข้ามาทีไรแม่งเจ๊งทุกทีมีแต่ปัญหานะนอกจากมันจะสร้างปัญหาไม่ได้มันแก้ปัญหาไม่ได้ยังสร้างปัญหานะมันต้องมีคนตายทุกครั้งนะที่มันมีการแทรกแซงของกองทัพแต่กองทัพมันไม่คิดอย่างนั้นไงนะฮะอันนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วมันไม่มีใครมองหรอกว่าตัวเองเป็นต้นเหตุของปัญหาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกองทัพเนี่ยเขาก็คงไม่เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเขาเป็น
ต้องเหตุของปัญหาแต่ผมคิดว่านี่มันเป็นมุมมองนะครับของผู้นำกองทัพในยุคปัจจุบันว่าเมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้แล้วเนี่ยยูสามารถพึ่งสถาบันกองทัพได้นะครับผมก็พยายามจะเปรียบเทียบเนี่ยเลยไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสถาบันกองทัพของไทยซึ่งผมก็พูดไปแล้วเช่นเดียวกันที่ชิคาโกแต่อยากจะย้ำนิดนึงว่ามันก็อาจจะเปรียบเทียบได้กับสถาบันกองทัพของพม่านะครับตั้งแต่พม่าในปี1962เนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมนิยมแล้วเนี่ยรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยก็เทคคอนโทรลทั้งหมดนะครับแล้วก็เหลือเป็นสถาบันเดียวที่มันไม่ล่มสลายสถาบันที่เหลือเนี่ยของพม่าเนี่ยมันล่มสลายไปหมดนะโอเคอาจจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียก็แล้วแต่ที่พม่าเนี่ยไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอันนั้นเราไม่พูดถึงแต่ที่เหลือจากนั้นเนี่ยสถาบันต่างๆของพม่าเนี่ยมันเจ๊งไปหมดอ่ะสถาบันการศึกษาสถาบันประชาธิปไตยอะไรเงี้ยคือพม่าเนี่ยปิดมหาลัยหมดอ่ะมันปิดไปว่าถี่ทศวรรษคนเนี่ยจากการที่คนพม่าเนี่ยมันกลายเป็นคนที่ literate ที่สุดเนี่ยก็คือเป็นประเทศที่มีคนอ่านออกเขียนได้มากที่สุดนะครับเกือบจะมากที่สุดในทวีปเอเชียอันดับหนึ่งในเซาท์อีสต์เอเชียแน่ๆนะครับเป็นประเทศที่คนเนี่ยอ่านออกเขียนได้การเป็นประเทศที่คนเนี่ยเรียกว่าไม่มีการศึกษาเลยคือในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมานะมหาลัยย่างกุ้งเนี่ยมันปิดตายไปหมดแต่ทหารของพม่าเนี่ยพยายามที่จะพรีเซนต์ตัวเองว่าเราเป็นสถาบันเดียวที่กลายเป็นสิ่งหล่อรวมหล่อหลอมให้คนเนี่ยนะครับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโอเคล่ะพม่าก็มีปัจจัยอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นเกี่ยวกับการต่อสู้กับกลุ่มชนกลุ่มน้อยอะไรอย่างนี้นะฮะจริงๆไทยมันก็ไม่ต่างกันนะแล้วก็มีชนกลุ่มน้อยเยอะแยะนะใช่ป่ะเรามีชนกลุ่มน้อยเสื้อแดงชนกลุ่มน้อยเสื้อเหลืองชนกลุ่มน้อยมุสลิมนะเรามีไพร่เรามีชาวนาอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคนี่พอคือพอยต์ผมที่จะบอกคือว่าเราคงหนีกองทัพไม่พ้นนะครับในช่วง2-3-4 ปีนี้กองทัพเนี่ยมันยังต้องกลับมามีอิทธิพลอย่างมากนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นบุญหรือกรรมนะครับที่เราจะต้องมีกองทัพเนี่ยเข้ามาวุ่นวายยังเชื่อว่าอาจจะเป็นบุญนะฮะที่เรามีผู้นำกองทัพอย่างประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเราอาจจะซวยกว่านี้ถ้าเรามีผู้นำกองทัพที่ฉลาดอย่างน้อยจะมีผู้นำกองทัพโง่เนี่ยเราถือว่าเรายังพอมีบุญเลยอยู่นิดนึงถ้าเกิดมีผู้นำที่ฉลาดกว่านี้เนี่ยผมคงตายไปแล้วผมไล่ล่าผมมากกว่านี้แล้วอันที่สองคือสภาองคมนตรีนะครับอันผมอ่านไม่อยากจะพูดมากเพราะอย่างที่ผมบอกผมไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสภาองคมนตรีนะสภาองคมนตรีเนี่ยในยุคของในหลวงรัชกาลที่9มีความสำคัญอย่างมากๆนะครับเพราะว่าไม่เพียงแต่ว่าสภาองคมนตรีในรัชกาลที่9เนี่ยจะเป็นสภาที่ให้ความปรึกษาโดยตรงนะครับกับในหลวงรัชกาลที่9แต่สภาองคมนตรีในยุคสมัยของรัชกาลที่9นั้นเป็นคอนะครับหรือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างเครือข่ายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับท่านนักวิชาการฝรั่งเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์กมูนาร์คีนะครับเน็ตเวิร์กมูนาร์คีนั้นถ้าเกิดว่าจะเก็บก็เป็นบริษัทเนี่ยนะฮะมันต้องมี CEO ใช่ไหมครับสมัยคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณเป็น CEO ใช่ไหมครับเห็นสมัยของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับ Privy Council เนี่ยถือว่าเป็นกลไกสำคัญ CEO ก็คือคุณเปรมนะครับเพราะคุณเปรมเนี่ยเป็นประธานองคมนตรีมายาวนานเหลือเกินนะครับนอกเหนือไปจากการมีภารกิจสำคัญนะในการที่จะให้คำปรึกษากับองค์พระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยในยุคสมัยของคุณเปรมเองสภาองคมนตรีเนี่ยมีความสำคัญอย่างล้นเหลือนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการคุมอำนาจทางด้านการเมืองสภาองคมนตรีมีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับในการ put the right man in the right job โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับกิจการทางด้านกองทัพนะครับกิจการทางด้านกองทัพของไทยในสมัยอดีตมาจนปัจจุบันนั้นเป็นกิจการที่รัฐบาลพลเรือนนั้นไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้เลยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ตลกแล้วก็เป็นเรื่องที่มันแอบเซิร์ดมากๆเพราะว่าในประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นกองทัพต้องมาอยู่เป็นส่วนอยู่ภายใต้ของรัฐบาลพลเรือนนะครับต้องรับคำสั่งจากรัฐบาลพลเรือนแต่ประเทศไทยเนี่ยแหละฮะซึ่งมันเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มันวิปริตมากๆนะฮะครับปากในบอกเป็นประชาธิปไตยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่มีรัฐบาลพลเรือนไหนที่สามารถเข้าไปก้าวก่ายกิจการของกองทัพได้นะครับแล้วก็มี
รัฐบาลในอดีตที่พยายามที่จะก้าวก่ายแล้วผลสุดท้ายเนี่ยมันก็ end up เนี่ย in tragedy นะครับแม้แต่ยุคของสมัยนชาติเองเนี่ยนะฮะ1988ถึง1991นชาติเนี่ยเมื่อจากมาจากการเลือกตั้งก็มีความ confident นะฮะมี popular support นะครับแล้วนชาติเองเนี่ยก็คิดนโยบายใหม่ๆขึ้นมาซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นนโยบายที่ดีมากอันนึงที่เป็นนโยบายสำคัญมากๆก็คือการเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าถ้าใครจำได้การเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าเนี่ยมันเป็นความคิดสำหรับผมเนี่ยที่มัน genius มากๆที่มัน genius เนี่ยเพราะว่ามันเป็นยุคของการสิ้นสุดสงครามเย็นถ้าใครจำได้นะช่วงปลายทศวรรษที่80ตอนทศวรรษที่90สงครามเย็นมันจบแล้วนะชาติเห็นว่าในเมื่อสงครามเย็นมันจบแล้วเนี่ยเราจะทำสงครามไปทำไมนะฮะโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านนะครับเปลี่ยนประเทศเหล่านี้เนี่ยให้มันเป็นสนามการค้าดีกว่าคราวนี้การเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าเนี่ย practically เนี่ยก็คือยูก็ลดบทบาทของสถาบันกองทัพไปเลยอ่ะคือถ้ามันไม่มีสนามรบแล้วเนี่ยมึงจะมีกองทัพไว้ทำไมใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นหลักคิดพื้นฐานเลยว่ากองทัพอยู่ได้เพราะความขัดแย้งกองทัพอยู่ได้เพราะสงครามสงครามเนี่ยสร้างกองทัพเมื่อใดก็ตามที่ประเทศเนี่ยมันมีสันติภาพมากๆเนี่ยกองทัพไม่มีความจำเป็นเพราะฉะนั้นกองทัพเนี่ยถูกลดความสำคัญไปเพราะฉะนั้นไอ้นโยบายเปลี่ยนเป็นสนามการค้าเนี่ยมันเท่ากับเป็นการลดอิทธิพลอำนาจของกองทัพไปเพราะทหารส่วนก็เลยคิดว่าก็กลัวว่าบทบาทมันจะหมดก็เลยส่วนหนึ่งนำไปสู่การทำรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลของคุณชาติชายแต่ผมไม่ได้เคลมนะครับว่านี่เป็นสาเหตุหลักคือมันมีหลายสาเหตุคืออันนี้ต้องยอมรับว่ามันก็มีปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในรัฐบาลของชาติเช่นเดียวกันครับแต่นี่มันเป็นส่วนหนึ่งว่ากองทัพเองเนี่ยคิดเสมอว่าต้องการที่จะคงบทบาทด้านการเมืองตัวเองไว้นะครับมาในยุคของคุณทักษิณเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าคุณทักษิณส่วนหนึ่งเนี่ยก็พยายามที่จะลดบทบาทของกองทัพตรงนี้นะครับจากการที่คุณทักษิณเองเนี่ยพยายามเข้าไปอินเตอร์เฟียร์ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณด้านกองทัพในเรื่องเกี่ยวกับการโยกย้ายกองทัพนะฮะคุณทักษิณเองเนี่ยก็เอาคนคุณทักษิณเนี่ยนะครับคุณเอกชัยศิษย์เนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งสำคัญของกองทัพซึ่งสำหรับกองทัพก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่มันก้าวไกลอำนาจของเขาเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยสภาองคมนตรีเนี่ยไม่พอใจอย่างมากนะครับในการก้าวก่ายของรัฐบาลของทักษิณในกิจการทางด้านกองทัพเพราะฉะนั้นผมมันนึกพ้อยคือผมกลับไปสู่บทบาทหน้าที่ของสถาบันของสภาองคมนตรีว่าสภาองคมนตรีมีความสำคัญอย่างมากนะครับร่วมมือกับกองทัพอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เป็นหัวใจสำคัญนะครับในการอยู่เบื้องหลังเน็ตเวิร์กมูนาร์คีอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็เลยอย่างที่บอกว่าผมก็ลุกฟอร์เวิร์ดนะครับว่าสภาองคมนตรีชุดต่อไปเนี่ยนะฮะจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะอาจจะมีความสำคัญกว่ายุคของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยซ้ำนะฮะถ้าเราจะแอสซูมว่ารัชกาลที่10เนี่ยอาจจะเป็นรัชกาลที่ไม่ค่อยมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆนะฮะคือเราต้องยอมรับในยุคของรัชกาลที่9มันมีโปรเจกต์อะไรต่างๆมากมายโดยตัวของในหลวงเองนะครับยกอย่างเช่นโครงการพระราชดำริอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะฮะคือในหลวงด้วยตัวเองเนี่ยก็มีอินิเชทีฟพอสมควรขณะที่สภาองคมนตรีเนี่ยก็คอยแบ็กอัพอินิเชทีฟของในหลวงต่างๆแต่ยุคสมัยหน้าผมมองไม่เห็นว่าจะมีอินิเชทีฟอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นภาระสำคัญของสภาองคมนตรีที่ต้องคัมอัพอินิเชทีฟ on behalf of the monarchy มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเป็นเรื่องสำคัญมากๆด้วยว่าสภาองคมนตรีในยุคหน้าเนี่ยจะร่วมมือได้มากน้อยแค่ไหนกับสถาบันกองทัพนะครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นมันอาจจะต้องเป็นคนกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียวกันนะครับก็คือเราคงจะแอสซูมได้ว่าคนที่ขึ้นมาเป็นสมาชิกของสภาองคมนตรีเนี่ยก็อาจจะมาจากกองทัพซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเนี่ยยังหวังในใจนะครับว่าและผมก็หวังว่าจะมีคนเนี่ยฝ่ายตรงข้ามที่ฝั่งผมอยู่นะครับถ้าจะเลือกสภาองคมนตรีสมาชิกสภาองคมนตรีอย่าเอาแก่ๆมาเลยนะครับผมไม่มีปัญหาคนแก่เลยนะครับอย่าเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยดูถูกผู้สูงอายุนะฮะเพราะในนี้ก็มีผู้สูงอายุข้างๆมาผมรักและเคารพผู้สูงอายุทุกคนนะครับแต่ว่าประเทศเนี่ยมันจะก้าวหน้าไปได้บางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเปิดโอกาสนะครับให้กับคนรุ่นใหม่และผมหวังเป็นอย่างมากว่าสมาชิกสภาองคมนตรีรุ่นใหม่ๆเนี่ย please ขอให้เป็นคนแบบอายุต่ำกว่า50ได้ไหมนะครับ
ไม่ใช่แบบอุ้มตายแล้วเอาแบบ80 90มาเดินจากนี้ไปหน้าปากซอยใช้เวลา2ชั่วโมงไม่ต้องคิดว่าจะคิดนโยบายอะไรเลยนะฮะต้องนั่งรถเข็นนะ please ผมอยากเห็นคนรุ่นใหม่นะครับที่ให้คำปรึกษาใหม่ๆนะครับที่อยากจะพาสถาบันกษัตริย์เนี่ยไป direction ใหม่ๆนะฮะเห็นสถาบันกษัตริย์เนี่ยที่สามารถจะเดินคู่ไปกับ modernity ได้กับโลกในศตวรรษที่21นะอยู่ได้อย่างไรกับประชาธิปไตยอยู่ได้อย่างไรกับโซเชียลมีเดียเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันสำคัญมากๆนะฮะเอาคนแก่มาเนี่ยโอ้ my god ผมยังว่างอยู่นะครับนี่คือ point เล่นพูดเล่นนะครับสถาบันที่3ที่4เนี่ยผมอยากพูดถึงคือสถาบันภาคประชาชนนะครับว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนผ่านแล้วจะส่งกระทบอย่างไรต่อสถาบันภาคประชาชนเอาแดงหรือเหลืองก่อนดีเนี่ยเอาแดงก่อนดีกว่านะครับเพราะค่อนข้างใกล้ตัวแล้วก็แถวผมนั่งอยู่ในดงแดงแล้วเนี่ยถ้าผมพูดไม่ดีเนี่ยผมอาจจะเจ็บตัวได้ได้ขอคนเสื้อแดงเป็นคนปวดรุนแรงเล่นนะครับคือผมสมมุติเสื้อแดงก็พูดค่อนข้างลำบากเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าเสื้อแดงนั้นก็มีหลายเฉดนะครับมีทั้งเฉดแดงเข้มแดงอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ขอพูดเป็นกลางๆแล้วกันนะครับว่าผมยังเชื่อมั่นว่าแดงไม่ว่าจะเฉดไหนก็ตามเนี่ยนะครับก็ยังมีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผมคิดว่าทำไมเนี่ยผมถึงสามารถที่จะส่วนทำงานให้กับคนเสื้อแดงได้นะครับผมไม่เคยมีปัญหาคนเสื้อแดงจริงๆนะฮะแล้วผมก็จริงผมก็ไม่เคยบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนเสื้อแดงไม่ได้มีอะไร against คนเสื้อแดงนะฮะแต่ว่าบางทีเป็นนักวิชาการเนี่ยจะบอกว่าเป็นสีนู้นสีนี้มันผมก็บางทีมันเรื่องที่มันตลกครับแต่เป็นว่าผมเนี่ยคือผมรีเลทได้กับ pro democracy agenda ของคนเสื้อแดงนะครับผมซิมพาธีกับคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นผมแทบจะไม่มีปัญหาในการทำงานคนเสื้อแดงครับเมื่อเปลี่ยนรัฐสภาไปแล้วเสื้อแดงจะไปทางทิศทางไหนนะครับก็พูดลำบากนะผมคิดว่าคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ expect นะครับว่ารัฐสภาใหม่หน้ามาเนี่ยนะครับก็อยากจะเห็นรัชกาลที่10เนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับการส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับซึ่งผมมองจงว่าอย่าหวังมากไปกว่านั้นเพราะว่ามันคงไม่มีอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างเรียกว่าข้ามคืนแม้แต่ขึ้นแม้แต่พระบรมขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอาจต้องใช้เวลาหลายปีเลยทีเดียวนะครับกว่าที่พระบรมเนี่ยจะเรียลไลซ์ซ้ำว่าการส่งเสริมประชาธิปไตยมันมีความสำคัญอยู่มากนะครับอันนี้ผมไม่นับนะครับว่ามีเสื้อแดงหลายๆคนเนี่ยรักพระบรมมากๆอันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับความชอบส่วนตัวซึ่งผมจะไม่เข้าไปจุดเสียทั้งสิ้นนะครับใครจะรักเจ้าองค์ไหนเนี่ยไม่เป็นไรแต่ขอให้ผมคิดว่าagenda หรือนโยบายของการส่งเสริมประชาธิปไตยมันยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งอ่ะเสื้อแดงเนี่ยมันก็ยังมีบทบาทสำคัญเช่นเดียวกันและผมเชื่อว่าไม่ว่ารัฐธรรมรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันจะเขียนออกมาเลวร้ายอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับแม้ว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นผลการเลือกตั้งที่เราเนี่ยต้องการแต่ผมมีความเชื่อมั่นมากๆว่าอย่างไรก็ตามเราหนีให้ระบอบประชาธิปไตยไม่พ้นนะครับในที่ในสุดผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับที่เป็นประชาธิปไตยจะต้องกลับเข้ามาบริหารประเทศแน่ๆมันอาจจะไม่ใช่ในระยะเวลาใกล้แต่เรานี้มันไปไม่พ้นแน่ๆนะครับไม่ว่าทหารเนี่ยจะเขียนรัฐธรรมนูญออกมาแบบนี้อย่างไรก็ตามนะครับผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วถ้าใครยังมีความเชื่อมั่นในฝ่ายพรรคเพื่อไทยนะครับในตัวคุณทักษิณเอง whatever นะครับไม่ว่าผมอะไรก็ตามผมสนับสนุนทั้งสิ้นถ้าเกิดว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผมไม่มาผมร่วมผมดึงกลับไปเรื่องทรัมป์นะครับไม่ว่ามันจะเลวยังไงแต่ถ้าเขาได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเนี่ย come on เราต้อง respect rule of law this is the name of the game ถ้าอยู่ไม่ชอบเขานะครับอีก4ปีเนี่ยมาสู้กันใหม่นะเราต้องรับผลจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหนีมันไปไม่พ้นเนี่ยถ้าในสุดแล้วรัฐบาลหน้าเนี่ยมันต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผมคิดว่ามันส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะบังคับให้รัชกาลที่10เนี่ยจะต้องทำงานกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเสื้อแดงอาจจะต้อง low profile ไปบ้างนะครับเพราะว่าทหารอยู่ในอำนาจนะครับเสื้อแดงอาจจะไม่เห็นบทบาทตัวเองนะครับในรัชสมัยใหม่
ที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ในลองรันผมเชื่อว่าอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราไม่สามารถหนีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ผมก็เชื่อมั่นว่ารัฐสมัยหน้าก็ไม่สามารถหนีจะต้องทำงานร่วมกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ตรงนั้นเองผมเชื่อว่ากลุ่มคนเสื้อแดงจะกลับเข้ามามีบทบาทอย่างมากนะตอนนี้อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับรอให้จะพูดยังไงล่ะให้ฝุ่นเนี่ยมันจางหายไปก่อนแล้วเราค่อยลุกขึ้นมาดูว่าบทบาทเราอยู่ตรงไหนถ้าสมมติขอข้ามเสื้อแดงไปก่อนที่น่าสนใจกันคือเสื้อเหลืองนะครับซึ่งก็แปลงตัวมาหลายสมัยแล้วเสื้อเหลืองนะฮะตั้งแต่พันธมิตรนะฮะแล้วก็มากลายเป็นสลิ่มนะครับแล้วก็มาเป็นกปปส.อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าจะมีสิ่งท้าทายอะไรก็ตามต่อรัฐสมัยหน้าผมเชื่อว่าจะมาจากกลุ่มรอยัลลิสต์ครับกลุ่มรอยัลลิสต์เนี่ยอย่าคิดว่าไอ้คำว่ารอยัลลิสต์เนี่ยมันหมายความว่ายูเนี่ยให้การสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ทุกพระองค์มันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะในการสนทนาระหว่างผมเนี่ยกับกลุ่มรอยัลลิสต์อะไรต่างๆในเมืองไทยที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยไม่ใช่หมายความว่ารอยัลลิสต์ทุกคนเนี่ยจะรักสมเด็จพระบรมอันนี้มันเป็นแฟกต์ที่ทุกคนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วเนี่ยน่าจะในที่นี้คงจะรู้กันอยู่นะครับไม่ใช่ว่ารอยัลลิสต์ทุกคนเนี่ยสนับสนุนพระบรมครับแต่เผอิญว่ารอยัลลิสต์กลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่มันมีอิทธิพลใช่ไหมครับมันมีอิทธิพลมากตั้งแต่สมัยพันธมิตรแล้วคนประท้วงไม่เท่าไหร่มันล้มรัฐบาลทักษิณแล้วนะเพราะว่ารอยัลลิสต์เนี่ยมันได้รับการสนับสนุนจากกองทัพกปปส.เนี่ยนะมันก็มีคนได้มากนะฮะมันก็ล้มรัฐบาลยิ่งรักได้นะครับเช่นเดียวกันก็คือมันก็มีแบ็กอัพจากกองทัพมันไม่ใช่มีแบ็กอัพจากกองทัพเท่านั้นมันดัน occupy กรุงเทพเขามีเสียง voice เขาเนี่ยมันดังกว่าเรานะครับเขามี access นะครับ to economic resources นะครับหมายความว่าคนที่แบ็กอัพกับพวกนี้นั่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งนั้นนะครับ GDP ที่มันเข้ามาเมืองไทยเนี่ยมันไปตกอยู่กับกรุงเทพเกือบจะ 60-70% ที่เหลือ 30% มันถึงกระเด็นไปบ้านนอกนะฮะทั้งหมดเนี่ยความร่ำรวยเนี่ยมันยังอยู่ที่ประเทศกรุงเทพแล้วคนพวกนี้ก็ dominate นะคือ dominate ทั้งกองทัพ dominate ทั้งธุรกิจนะครับ dominate แม้ทั้งสื่อมวลชนนะครับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้แม้มันจะมีคนจำนวนไม่มากนะครับแต่มันยังสามารถส่งเสียงได้ดังกว่าคนทั่วประเทศมันถึงเป็น royalist เนี่ยที่มันค่อนข้างจะมีพลังอะ powerful น่าสนใจที่ว่าแล้วรอยลิสต์กลุ่มนี้เนี่ยจะปรับตัวภายใต้รัชสมัยใหม่ได้อย่างไรสมเด็จพระบรมเองเนี่ยจะทำงานร่วมกับรอยลิสต์กลุ่มนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเครือข่ายสถาบันพระมหากษัตริย์กับกลุ่มรอยลิสต์กลุ่มนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเช่นเดียวกันนะครับในปัจจุบันก็มีข่าวลือกันซึ่งผมคิดว่ามันก็มาจากจินตนาการเองกับมโนนะฮะว่าโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวสมเด็จพระบรมจะได้ขึ้นแล้วนะครับโอ้โหเป็นข่าวดีแน่ๆเลยคุณเสื้อแดงนะครับพวกคุณทักษิณคุณจะได้กลับบ้านแล้วนะผมยังคิดว่าเป็น impossible นะครับคุณทักษิณนั้นมันเป็นฟิกเกอร์ที่คนเสื้อเหลืองยังเกลียดอยู่มากนะครับคนเสื้อเหลืองที่เป็นรอยัลลิสต์เนี่ยคือเขายังรักคุณทักษิณไม่ได้นะครับแล้วเรื่องอะไรกษัตริย์องค์หน้าเนี่ยจะเอาคนอย่างคุณทักษิณกลับมาเมืองไทยนะครับเพื่อสร้างเพื่อทำให้กลุ่มที่มันทรงพลังมากๆเนี่ยนะฮะไม่พอใจกษัตริย์องค์ต่อไปอ่ะนะคือมันไม่จำเป็นที่จะสร้างศัตรูในเวลานี้ไม่ใช่ไอ้เรื่องมโนต่างๆว่าคุณทักษิณได้กลับบ้านเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดมันยังเป็นยากล่อมประสาทเนี่ยที่ทำให้คนเสื้อแดงบางคนเนี่ยยังหวังว่าคุณทักษิณจะกลับได้คือผมไม่ได้พูดว่าคุณทักษิณไม่ควรกลับหรืออะไรกลับหรือไม่ควรกลับนี่สำหรับผมเนี่ยมันคือแฟกต์อะซึ่งผมเห็นมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็เลยอาจจะปิดท้ายตรงนี้แล้วกันในส่วนของเสื้อแดงเสื้อเหลืองว่าน่าจับตามองนะครับว่าถ้ามันมีความเคลื่อนไหวเนี่ยผมคิดว่าเสื้อเหลืองเนี่ยน่าสนใจมากกว่าเสื้อแดงก็ตอนนี้เสื้อแดงต้องรอไปสักพักหนึ่งนะดูว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าจะมีความเปลี่ยนแปลงมันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มเสื้อเหลืองมากกว่าผมเนี่ยขอพูดอีก2-3 หัวข้อนะครับแล้วอาจจะอยู่ก็เสียงเริ่มสไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเมืองไทยต่อไปจากนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่
ที่มันเป็นความหวังของผมอะนะครับหรือเป็นความหวังหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ผมมโนไปเองมั้งนะฮะเนี่ยฝรั่งอาจจะเรียกว่า wishful thinking นะครับผมหวังว่าเมื่อพระองค์ขึ้นมาแล้วนะครับพระองค์อาจจะเข้าใจว่า political landscape ของเมืองไทยเนี่ยหรือว่าภูมิรัฐศาสตร์การเมืองของไทยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับคือสังคมไทยมันไม่สมัยสังคมเหมือนรัชกาลที่9เมื่อปี1960 1970นะฮะมันไม่ใช่อีกแล้วอ่ะคือตอนที่สังคมไทยมันเปลี่ยนไปมากนะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากคนต่างจังหวัดเนี่ยทัศนคติเขาก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเขาไม่ใช่คนต่างจังหวัดโง่ๆจนๆนะฮะที่ผมเห็นสลิ่มมันแชร์กันใน Facebook แล้วผมก็เหนื่อยใจนะครับมีคนเนี่ยไปซื้อข้าวเป็นชาวนาไปซื้อข้าวจากคุณยิ่งลักษณ์นะครับแล้วคือเขาพยายามจะเต้าข่าวว่ามันเป็นม็อบจัดตั้งคือคุณยิ่งลักษณ์คนหน้ามาซื้อข้าวอะไรเงี้ยแล้วหนึ่งในมัดหน้ามาที่มาซื้อข้าวเนี่ยเป็นชาวนาแต่ลืมถอดสร้อยทองออกแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นชาวนาแต่ใส่สร้อยทองเนี่ยคือความโง่นะครับความเสียสติของสลิ่มเนี่ยซึ่งมันยังติดอยู่ในสงครามเย็นนะซึ่งมันออกมาได้ไม่ได้จากสงครามเย็นมันยังคิดว่าชาวนาสมัยนี้เนี่ยนะครับไม่มีทองใส่นะครับยังใส่งอกอยู่นะฮะยังใส่แบบว่าผ้าถุงเนี่ยไปเกี่ยวข้าวอยู่นะมันยังคิดแบบนี้นะนี่คือคนในกรุงเทพเนี่ยคิดว่าชาวนาเนี่ยมึงต้องห้ามใส่ทองนะชาวนาเนี่ยเขาไปอย่างนี้ไปแล้วยุคนี้ก็อาจจะไม่ได้รวยอย่างที่เราคิดอ่ะแต่เขาก็ไม่ใช่จนน่ะต้องกินข้าวกับเกลือมันไม่มีอีกแล้วในสังคมไทยบอกผมมาสิว่าชาวนาคนไหนเนี่ยไม่มีมือถือบ้างไม่มีอีกแล้วนะพอยต์ของผมคือสภาพการเมืองสังคมเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปแล้วผมอยากจะให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยคนรอบข้างสถาบันกษัตริย์เนี่ยตระหนักว่าในเมื่อสถานะทางด้านการเมืองสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วอยู่ต้องปรับตัวได้แล้วสถาบันกษัตริย์อยู่ไม่สามารถที่จะพูดเรื่องเดิมๆนะฮะผมไม่อยากจะข้อล้างสมองนะเพราะมันอาจจะแรงเกินไปเอาเป็นว่าโฆษณาชวนเชื่อก็แล้วกันโฆษณาชวนเชื่อเดิมๆนะมันเอาอัปเดตเอาออฟแฟชั่นไปแล้วนะครับคนเนี่ยมันมี access ถึงโซเชียลมีเดียแล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องรับข้อมูลแบบ one way จากรัฐบาลอีกต่อไปคือไม่มีใครเปิดโทรทัศน์ดูข่าว2ทุ่มอีกแล้วบอกตรงๆนะฮะเลยไปกว่านั้นเนี่ยไอ้วิทยุอ่ะพับเก็บไปได้แล้วสมัยนี้เด็กมันก็เล่นโซเชียลมีเดียกันหมดมันแชร์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลต่างจากรัฐบาลทั้งหมดเรามีอัลเทอร์เนทีฟมีเดียนะครับเรามีสื่อใหม่ๆเนี่ยที่มันจำเป็นต้องรายงานข้อมูลที่มาจากรัฐบาลอีกแล้วนะครับมันเป็นข้อมูลที่เป็นเซตใหม่ไปแล้วนะฮะทั้งหมดพวกนี้สถาบันกษัตริย์เนี่ยต้องเข้าใจว่าเปลี่ยนไปแล้วแล้วผมถึงบอกว่ามันจะเอาคนรุ่นใหม่อ่ะไปอยู่สถาบันกษัตริย์อ่ะใช่มั้ยฮะเมื่อรู้ว่าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยสถาบันกษัตริย์จึงจำเป็นต้องปฏิรูปตัวเองอันนี้เป็นความหวังของผมเนี่ยว่าสถาบันกษัตริย์ปฏิรูปตัวเองนะครับตัวเองต้องอยู่เหนือการเมืองนะครับต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญผมคิดว่าอันนี้จะทำให้สถาบันกษัตริย์อยู่รอด yes. แต่ยากมากๆนะครับสิ่งที่ผมเรียกยากมากๆเนี่ยเรารู้ได้ตอนนี้เลยว่าการที่สมเด็จพระบรมเนี่ยยังทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกองทัพยังใช้กฎหมายหมิ่นอยู่นะครับแม้แต่กับครอบครัวคุณศรีรัตน์เองนะครับหรือแม้แต่เรื่องที่เกิดกับมอยองเองเนี่ยมันไม่มีอินดิเคชันเลยนะครับว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยวิลลิ่งที่จะปฏิรูปตัวเองเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าผมอาจจะมโนไปนะฮะว่ามันจะมีการปฏิรูปแต่ผมก็ยังหวังนะครับว่าแล้วนี่มันมาจากความหวังเดียวผมจริงนะว่าให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยอยู่รอดวิธีเดียวเท่านั้นที่จะอยู่รอดคือวิธีนี้แล้วผมพูดเนี่ยจะเสียผมแหบแล้วเนี่ยมีคำถามครับจะเป็นไปได้ไหมว่าที่พระองค์จะให้อภัยโทษกับพวกที่คดี12ผมพูดเรื่องนี้นะฮะที่ซานดิเอโกเมื่อ4ปีที่แล้วผมบอกว่าผมหวังเลยนะว่าวันที่พระบรมขึ้นครองราชเนี่ยจะมีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองทั้งหมดนะครับโอ้โหภาพจะออกมาเพอร์เฟกต์ภาพจะแบบนึกภาพนะเข้าไปที่นั่งพระที่นั่งอนันตสมาคมเราเงยหน้าขึ้นไปเนี่ยเห็นรูปบนผนังเนี่ยรูปรัชกาลที่5ใช่ไหมฮะ
เลิกภาพโอ้โหสร้างวังใหม่ไปเลยวาดภาพใหม่เลยเป็นสุเรศพระบรมเนี่ยปล่อยนักโทษการเมืองแล้ววาดบนผนังไปเลยเป็นไปแทบจะไม่ได้ที่ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อพระบรมเองก็ยังใช้กฎหมาย112ในการกำจัดคนต่างคือนักโทษการเมืองแค่นี้คือมันเป็นเบสิกเนี่ยคือในเมื่ออยู่ยังใช้กฎหมายนี้ในการกำจัดผู้เห็นต่างเนี่ยแล้วอะไรทำให้เราเชื่อว่าเขาจะปล่อยคนเห็นต่างจากเขาถ้าคิดว่าจะปล่อยผู้เห็นต่างแล้วอยู่จับเขา in the first place ทำไมผมไม่ต้องไปไกลหรอกครับแค่การที่มีคนล้อเลียนคุณทองแดงเนี่ยแล้วถูกจับเนี่ยถ้าผมเป็นสมาชิกของพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยผมต้องออกมาพูดแล้วว่ามัน nonsenseยิ่งอยู่ทางอย่างนี้มันยิ่งทำให้สถาบันกษัตริย์เสื่อมแต่เราได้ยินใครพระบรมวงศานุวงศ์ออกมาพูดแม้แต่คนเดียวไหม No Either they endorse หรือ they don't give a damn แล้วเราจะหวังได้อย่างไรว่าคนพวกนี้ suddenly ตื่นขึ้นมาแล้วปล่อยนักโทษการเมือง No wayแต่เราพูดอีกแค่ภายในเดือนเดียวนะno indication ผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดไว้ผิดนะ ผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดผิดนะครับแล้วผมหวังว่าวันที่1ธันวาคมจะมี miracle จะมีการวาดรูปบนผนังแล้ว miracle นี่จะเป็นไปได้ไหมว่าพระบรมอาจจะสงสารพระยิ่งรักที่ถูกวางแกภาษาไทยภาษาไทยมิราเคิลมันได้ทั้งหมดนะฮะมิราเคิลเนี่ยหมูยังบินได้เลยหมูยังภาษาไทยก็ภาษาชาวบ้านมากๆเนี่ยคือจะหาเห่ามาใส่หัวหาเห่ามาใส่หัวทำไมล่ะฮะยิ่งรักมันเป็นเผือกร้อนเนี่ยยูกำลังจะเปลี่ยนผ่านจะขึ้นครองราชยูเอาเผือกร้อนมาใส่ในมือทำไมแล้วที่ผมอธิบายไปแล้วคือถ้าจะมีกลุ่มที่มัน powerful มากๆอ่ะมันไม่ใช่กลุ่มเสื้อแดงยูช่วยยิ่งรักยูอาจจะได้แต้มกับคนเสื้อแดงแต่ยูเนี่ยต้องสร้างศัตรูคนเสื้อเหลืองอีกเท่าไหร่แล้วศัตรูของยูเนี่ยเป็นศัตรูที่ powerful มากๆเป็นศัตรูที่สนับสนุนสถาบันกษัตริย์ in the first place โอเคเดี๋ยวคิวเองช่วงต่อไปเนี่ยแป๊บนึงเพราะฉันมันไปสู่ option ที่2 option สุดท้ายคือไม่มีการปฏิรูปทั้งสิ้นลากถูกันไปอย่างเนี้ยลากออกไปเรื่อยๆนะฮะอะไรมันแย่กว่าแล้วเนี่ยถ้ามันแย่ต่อไปอีกนะครับร่วมมือกับสภาร่วมมือกับกองทัพอย่างไรก็ร่วมมือกันต่อไปอีกนะครับผู้เห็นต่างเนี่ยคิดต่างยังไงกูก็จับต่อไปนะครับ1 2กูมีอยู่กูก็จะใช้นะครับจับให้แม่งเต็มคุกนะครับยังคงกีดกั้นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต่อไปนะครับยังคงใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับในการเอาคนเป็นเข้ามาแล้วก็จะพังในที่สุดจะนานไหมครับกว่ามันจะพังจริงๆหมายถึงว่าเศรษฐกิจมันพังนานาชาติมันยอมครับแหมนี่นึกว่าเป็นคำถามมาจากวัยรุ่นนะใจร้อนผมยังวัยรุ่นนะคนแก่ผมบอกไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้บอกตรงว่างานส่วนงานจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับสถานภาพและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจด้วยผมเองไม่ใช่ผมนอกจากไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทด้านการเมืองนะผมไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แต่ว่าถ้ามันพังเนี่ยมันถ้าเศรษฐกิจมันพังเนี่ยมันแย่มากนะแล้วผมคิดว่าเศรษฐกิจมันก็จะเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งว่าก่อนที่อะไรมันจะพังเนี่ยถ้าเศรษฐกิจมันพังเนี่ยมันพังเลยนะฮะเราจะรออย่างอื่นมันพังเราจะรอได้มันอาจจะไม่ทำให้พังทั้งหมดแต่ถ้าเศรษฐกิจมันพังเนี่ยมันไม่เหลืออะไรเลยคนไม่แข็งก็อาจจะพวกทุนหนาด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไอ้ผมอาจจะไม่มีข้อมูลตรงนี้แต่ว่าอย่าลืมว่าคนพวกนี้เนี่ยมันก็มี investment ในต่างประเทศในแง่ที่ว่าถ้ามันจะรั่วพังเนี่ยมันก็ investment ไปลงต่างประเทศในแง่ของ investment ที่มันจะมาจากต่างประเทศก็ไม่มาเพราะต่างชาติคงจะรู้ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปมันคงจะไม่เวิร์กแต่ด้วยผมคิดว่ามันในสุดแล้วมันอาจจะพังจะยาวนานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมบอกไม่ได้จริงๆแต่ either way นะครับผมใกล้จะจบแล้วผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแต่ either way เนี่ยคือปฏิรูปไม่ปฏิรูป
ผมคิดว่ามันก็เป็นประโยชน์กับเรานะครับกับประชาชนถ้ามันปฏิรูปเนี่ยนะครับมันเป็นประโยชน์กับเราแน่ๆทำไมมันไม่ปฏิรูปแล้วมันทำนะครับประเทศไทยจะเป็นอะไรก็ไม่รู้จะเป็นสาธารณรัฐหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นผลดีกับเราในแง่เรียกว่ามันก็อาจจะเปิดทางให้ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับได้เติบโตขึ้นมาบ้างเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศนิดนึงไปแล้วกันนะครับทรัมป์เนี่ยสิ่งที่ทรัมป์จะทำเนี่ยอาจจะมี2เรื่องผมอยากจะพูดเรื่องกับความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐนะฮะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนะขอพูดเรื่องสหรัฐก่อนละกันก็อาจจะพูดที่ทรัมป์ก่อนละกันเพราะว่าทรัมป์นี่จะเป็นประธานาธิบดีแล้วนะครับเป็นไปแล้วนะฮะสองทางที่ทรัมป์จะทำเนี่ยอาจจะเป็นทางที่ดีไปเลยกับทางที่แย่ไปเลยนะครับทางที่เอาแย่ไปเลยก่อนแย่ไปเลยคือทรัมป์เนี่ยหนึ่งไม่มีความสนใจ foreign policy เท่าไหร่นะครับไม่มีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับการดำเนิน diplomacy ครับเมื่อเทียบกับฮิลลารีเองเนี่ยเคยเป็น secretary of state ด้วยซ้ำก็คือเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันทรัมป์อาจจะมีประสบการณ์ตรงนี้แต่โอเคนั่นก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นหรอกเพราะว่าเขาก็คงมีทีมงานใช่ไหมครับแต่มันก็อาจจะมาจากวิชั่นของผู้นำด้วยคือถ้าผู้นำมีวิชั่นด้านการต่างประเทศว่าอาจจะทำให้อะไรต่างๆมันง่ายมากขึ้นแต่ผมเชื่อว่าทรัมป์อาจจะไม่มีตรงนี้แย่ไปเลยก็คือทรัมป์ก็คงจะไม่สนใจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยสำหรับอเมริกามันประเทศเล็กแล้วมันไม่ใช่เป็นประเทศที่มีความสำคัญต่อสหรัฐอเมริกามากนะครับเมื่อเทียบกับประเทศในตะวันออกกลางนะครับหรือประเทศในเอเชียตะวันออกอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราอาจจะถูกทรัมป์เนี่ยบายพาสไปเลยนะครับอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็คงไม่ดีต่อไปหรืออาจจะแย่กว่าเดิมเพราะว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้รับการพัฒนาในแง่อาจจะดีไปเลยก็คือการที่ทรัมป์เนี่ยไม่เคยสนใจมาก่อนทรัมป์อาจจะให้ความสนใจก็ได้ทรัมป์อาจจะเบื่อละนะครับการเมืองในมิดเดิลอีสต์การเมืองในยุโรปอยากจะหาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆอยากจะหานิชตัวเองนะฮะนิชด้าน foreign policy เพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะให้ทรัมป์เนี่ยหันมาสนใจประเทศเล็กๆบ้างนะครับหรือว่าประเทศไทยถึงเป็นประเทศเล็กอย่างที่ผมบอกแต่ก็ไม่ใช่ประเทศที่มันไม่มีความสำคัญสำหรับสหรัฐเลยสักทีเดียวเพราะอย่าลืมว่าเราก็เป็นประเทศที่มีเป็นพันธมิตรด้านการทหารกับสหรัฐอเมริกานะครับยังไม่รวมที่ว่าเราเองกับสหรัฐเนี่ยมีการฝึกซ้อม Cobra Go นะครับซึ่งเป็นการฝึกซ้อมรบด้านการทหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่ใหญ่สุดในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ไทยเองก็ได้รับสถานะสำคัญก็คือการเป็นนอนเนโต้อาลายนะครับเป็นประเทศที่สหรัฐเนี่ยต้องการเป็นสมาชิกที่ไม่ใช่อยู่ในกลุ่มเนโต้แต่ว่ามีความสำคัญอย่างมากเยี่ยงกับเนโต้เนโต้คือเป็นประเทศพันธมิตรทางด้านการทหารในยุโรปนะครับแล้วก็ไทยเองก็เป็นศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาคเช่นเดียวกันซึ่งสหรัฐจะเห็นว่ามีความสำคัญอยู่มากเพราะฉะนั้นสหรัฐอาจจะหาแนวทางร่วมร่วมมือใหม่จะ either way จะส่งผลต่อไทยอย่างมากๆก็คือสหรัฐ engage กับเรามากขึ้นก็อาจจะช่วยคานดุลจีนในภูมิภาคสหรัฐ abandon เราก็จะสื่อถึงทำให้เราเนี่ยกลับเข้าอยู่ในอ้อมอกจีนมากขึ้นการกลับไปสู่อ้อมอกจีนมากขึ้นก็จะไม่ใช่ผลดีสักทีเดียวก็เหมือนกับการที่เราเอาไข่ทั้งหมดเนี่ยไปใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวนะครับจีนมันจะบีบมันจะปล่อยเราก็ได้การที่มีสหรัฐอยู่กับเราบ้างนะครับอาจจะเป็นตัวช่วยคานดุลจีนได้บ้างนะครับคือเราต้องรอดว่าตอนนี้ไทยเองเนี่ยก็อยู่ภายใต้การปกครองคสช.ช้อยเรามีไม่เยอะนะครับเพราะเราเองก็จะถูกแซงชั่นจากประเทศตะวันตกการถูกแซงชั่นทำให้เราเนี่ยในตัวมันเองก็วิ่งไปหาจีนส่วนนึงแล้วแล้วเราก็ค่อนข้างซัฟเฟอร์นะครับในการอยู่กับจีนเราถึงถูกจีนมันบูลลี่อ่ะตอนนี้ไอโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยโอ้ยจีนจะราคาเท่าไหร่เนี่ยมันก็ต้องมันก็เรียกได้แล้วเราเองก็ไม่มีเงินขนาดนั้นมันถึงค้างราคาอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วจีนเองก็เล่นไพ่หลายด้านอ่ะใช่ไหมครับคือจีนเหมือนกับจะจูบปากคสช.ก็จริงอ่ะแต่จีนเองเนี่ยก็เอาคุณทักษิณอ่ะคุณทักษิณไปจีนตั้งกี่รอบต่อกี่รอบอ่ะยังใช้จีนเนี่ยเป็นประตูเข้าออกตลอดเวลาแล้วคสช.เองก็รู้นะว่าจีนเนี่ยอย่างที่บอกว่าจีนมันอยู่รอดอ่ะเพราะมันเล่นไพ่ทุกใบอ่ะใช่ไหมครับอินเวย์เนี่ยการที่สหรัฐไม่อยู่กับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อเสียของเราการที่ทำให้เราต้องพึ่งจีนมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้บอกเลยไม่ได้เลยนอกจากจะฟังว่าทรัมป์จะพูดอย่างไรคือเรื่องจีนต้องไปฟังแล้วเรารู้ว่าจีนเนี่ยจุดยืนคืออะไรคือจีนเนี่ยภาษาอังกฤษคือ pragmatic pragmatism ใช่ไหม
ขาได้กับทุกคนส่วนเราคงรอดูต่อไปว่าทรัมป์เนี่ยจะพวกเขาอยู่ก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่ไหวคิวเอ็นเอดีกว่านะครับผมพูดนานแค่ไหนเนี่ย2ชั่วโมงโอ้ my god คุณนี่ทนมากเลยนะเขาเรียกว่าเนี่ยผีเจาะปากมาพูดไม่มีผมไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยพูดได้ยังไง540โอเค Q&A ได้นะครับผมยินดีฟัง Q&A ฟีดแบคใครไม่เห็นด้วยกับผม please นะครับก็อาจารย์เกี่ยวกับเรื่องทรัมป์กับประเทศไทยประเทศไทยก็ยังเป็น military strategy point คือมันลงทุนไปเยอะแล้วแต่เพิ่มว่าไม่เกิดสงครามในภูมิภาคนี้แต่ตอนนี้อเมริกากำลังสร้างสงครามเย็นกับประเทศจีนตอนนี้อเมริกากำลังเริ่ม military movement ทุกวันนี้เขาบอกว่าเขาจะปิด navy base ทหารเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปทั่วโลกเลยเช่นอยู่ในเรือรบทั้งหมดเพราะฉะนั้นอีกเวผมเลยคิดว่าทรัมป์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่สามารถที่จะแบนเรื่องนี้ได้มากนะฮะแต่ทรัมป์เนี่ยก็ต้องทำอะไรแบบต้องทำอะไรระวังถึงแม้ว่าจะทำสงครามเย็นกับจีนก็ตามเพราะว่าถ้าเกิดว่าสหรัฐเนี่ยเดินหน้ามากไปเร็วไปนะฮะมันไม่มีผลดีอ่ะมันอีเดอร์พุชไทยเนี่ยให้เข้าอยู่ในจีนมากขึ้นมันสหรัฐก็เลยต้องก็ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณอาจารย์ประวินครับที่มาให้ความรู้เราวันนี้ครับวันนี้อาจารย์เหนื่อยมากเพราะพูดมาตลอดเลยเดินทางเดินสายแต่วันนี้ก็พูดได้นานมากเลยแล้วก็ขอบคุณข้อมูลต่างๆนะครับที่อาจารย์เอามาแบ่งปันให้เราได้ฟังครับขอบคุณทุกท่านที่มาวันนี้ครับและขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณมากครับเชิญครับเชิญครับเชิญตามสบายตอนนี้ในอนาคตเนี่ยปัญหาที่ปัญหาใหญ่ของบ้านเราคือปัญหาทางสุขภาพโดยเฉพาะชาวนาแล้วก็ชาวสวนยางแล้วก็ชาวไร่อ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดคือเป็นเกษตรกรรมอันนี้ปัญหาชาวนาเนี่ยมันจะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ในระยะยาวระยะสั้นระยะยาวนะครับอันนี้ to be honest นะครับผมคิดว่ารัฐบาลของรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยผมว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยพยายามแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้อยู่แต่อันนี้ทุกอย่างในเมืองไทยเนี่ยผมตอบสั้นๆแล้วกันว่าทุกอย่างในเมืองไทยมันเป็นการเมืองหมดตอนนี้นะแม้แต่นโยบายของเพื่อไทยเองที่ต้องการช่วยเหลือชาวนาเนี่ยซึ่งถ้ามันไม่ติดอุปสรรคอะไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่ามันสามารถช่วยได้ดีมากๆทีเดียวและผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่ไปสู่เรื่องเกี่ยวกับสินค้าข้าวมันอาจไปสินค้าตัวอื่นด้วยแต่มันกลายมาเป็นการเมืองพอเป็นการเมืองฝ่ายตรงข้ามต้องการที่สกัดมันเนี่ยนะมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาเช่นนี้เนี่ยนะถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันต้องเกิดความวุ่นวายแน่ๆนะฮะจะพูดยังไงคือผมคิดว่าส่วนนึงเนี่ยเพื่อไทยก็อาจจะมาถูกทางแล้วในเรื่องเกี่ยวกับการจับไอ้ปัญหาเกษตรกรรมนะฮะเพราะว่ามันก็ไปหาเสียงเขาด้วยนะแต่ too bad มันกลายมาเป็นการเมืองผมพูดได้แค่นี้นั่นแหละฮะข้าวอาจารย์มากินแทนข้าวหน่อยครับ